ก็จะเป็นเรื่องของราคาค่ะนะคะถ้าตัวนึงแพงก็ไปซื้ออีกตัวนึงที่ถูกกว่าเพื่อทดแทนใช่ใช่มั้ยคะใช่อาจจะมีปัจจัยตัวอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดปริมาณของสินค้าตัวนึงทำให้ขาดแคลนเราก็หันไปบริโภคสินค้าอีกตัวนึงหรือข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นโรคระบาดความรู้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นไก่ละไก่มีสมมุติไก่โรคระบาดใช่ไหมคะใครเคยมีอยู่ช่วงนึงใช่ไหมเคสที่เรายังไม่กินเลยเออไม่กล้ากินเลยถึงจะดูดีแค่ไหนเราก็ไม่กินเราไปกินอย่างอื่นไปกินอย่างอื่นเนาะเป็นปลากินหมูกินอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทดแทนค่ะนะคะอีกความเกี่ยวข้องนึงก็คือใช้ประกอบใช้ประกอบนี่หนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่ไงกาแฟกินกับน้ำตาลกับนมมันไปด้วยกันไงก็คือต้องใช้ด้วยกันใช่ถ้ากินกาแฟก็ไม่โอเคถ้ากินกาแฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็ต้องซื้อน้ำตาลเยอะขึ้นเงี้ยอย่างเงี้ยไปด้วยกันประกอบกันใช่ไหมคือเทคนิคก็คือว่าตัวสินค้าทั้งสองตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยหรือมันคนละเรื่องอย่างเมื่อกี้เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยมันคือหมวดของเนื้อสัตว์เหมือนกันอยู่ในไลน์หรือว่าอยู่ในสายเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าใช้ประกอบอ่ะมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถือว่าบุ้งทำโรงแรมเนาะก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็คือมีสวนน้ำมีปางช้างมีสปาสปาคือมันคนละเรื่องอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบกันนะคะค่ะอันนี้ค่อยนึกออกหน่อยแต่สมมติมีโรงแรมก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่อย่างมีสปาไว้ถ้ามีแต่โรงแรมอย่างเดียวก็เรียกลูกค้าไม่เยอะไงใช่มั้ยก็เป็นใช่เป็นที่มาของการสร้างกลยุทธ์หรือว่าการควบรวมกิจการที่เป็นลักษณะในแนวดิ่งในแนวดิ่งเพราะว่าในแนวดิ่งก็คือธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกันเลยเอามาเสริมแต่เอามาอยู่กันได้แต่เอามาเสริมกันได้นะคะก็เป็นที่นิยมของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจถ้าทำได้ก็เหมือนกับเขาใช้คำว่าครบวงจรนะคะเราก็จะมีรายได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีพันธมิตรทางธุรกิจด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องของการลดราคาต้องบอกก่อนเลยว่าการลดราคาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตมักจะใช้เป็นกลยุทธ์ท้ายๆล่ะเพราะว่ายิ่งลดราคาคนที่แย่ที่สุดก็คือผู้ผลิตได้กำไรน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์อื่นก่อนค่ะเช่นการจับมือร่วมกับคู่แข่งนะคะหรือ มีวิธีอื่นอีกเยอะแยะเช่นการลดต้นทุนค่ะอันนี้ก็ใช้เยอะเป็นการลดต้นทุนดีกว่าที่จะมาแบบลดราคาลดหรือเพิ่มราคาลดหรือเพิ่มราคาเพิ่มราคาก็อาจจะทำมีข้อจำกัดง่ายไปมันเป็นการทำธุรกิจที่ง่ายไปก็หนูเคยเห็นมาคือธุรกิจทำมาตอนแรกคือดีมากในราคาที่ตั้งไว้ตอนเปิดร้านใหม่คือคนเข้าเยอะมากหรือว่าคนไปใช้บริการเยอะมากแต่พอสักพักเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนเข้าของเขาเยอะมากเขาถือโอกาสขึ้นราคาขึ้นราคาหลังจากนั้นคือหายเลยแล้วตอนนี้ก็ปิดไปเลยปิดตัวลงไปแล้วเพราะเล่นแต่เรื่องราคาเนาะมันก็ไม่โอเคสำหรับผู้บริโภคในความรู้สึกของผู้บริโภคใช่ไหมคะเพราะมันเซนซิทีฟมากที่สุดไงใช่แบบคือถ้าเอาตัวราคาเนี่ยไปคำนวณนะคะหรือวิเคราะห์เนี่ยก็จะพบว่าค่าอิทธิพล มันจะมีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใช่มากที่สุดเกิน 50% จริงค่ะเกิน 50% แค่นี้เราเห็นเราก็รู้สึกแล้วว่าทำไมอ่ะรวยแล้วหรอทำไมต้องขึ้นราคาด้วยอ่ะหรือว่าแต่คนรวยเข้าเยอะแม้แต่คนรวยราคาก็ยังเป็นตัวที่กำหนดตัวอิทธิพลใช่ค่ะซึ่งไม่โอเคกับผู้บริโภคอย่างเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาบุ้งจะทำธุรกิจนี่ก็ไม่ต้องก็ต้องดูหลายอย่างเห็นไหมใช่ตามหลักคิดที่อาจารย์แนะนำใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ลืมเอาอะไรมาอัดไปบอกน้องๆที่พี่ที่บ้านจะได้มีแนวทางการทำธุรกิจพูดซ้ำได้อีกไม่เป็นไรให้ไปหาพี่แนงเดี๋ยวพี่จิ๊บละกันถ้าเกิดว่าอยากจะทำธุรกิจเนาะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ก็อย่างที่บอกค่ะเพราะตั้งแต่หลายๆอย่างที่มาปรึกษาพี่จิ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่ามันเข้าไปอยู่กับทุกอย่างคือจริงๆบุ้งฟังครั้งเดียวไม่ได้หรอกพอเข้าไปรันจริงๆเข้าไปทำจริงๆเนี่ยคือมันจุดเนี้ย
มันก็ใช้องค์ความรู้อีกแบบนึงจุดนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นไม่เป็นไปตามทฤษฎีมันมีเขาเรียกว่าอะไรทั้งศาสตร์และสิ่งที่จะต้องใช้ในกระบวนการจัดการนะคะอย่างพูดถึงเรื่องของอิทธิพลพี่จิ๊บถ้าพูดถึงเรื่องอิทธิพลมาถามอะไรพี่ละต้องถามบุ้งสิคือไหมคะจะได้มีตัวช่วยที่เราเหนื่อยแล้วให้เราเริ่มนึกคือพูดถึงเรื่องอิทธิพลที่มีต่อความต้องการซื้อเนี่ยมันจะต้องมีการวัดค่าอิทธิพลวัดค่าอิทธิพลเหรอวัดค่าอิทธิพลคือปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยตัวที่บุ้งจะต้องเหมือนต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ต่อในตัวของสินค้าบุ้งนะคะซึ่งปัจจัยตัวนี้มันจะวัดออกมาเป็นตัวเลขสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขเลยว่าสินค้าของบุ้งเนี่ยเวลาที่จะลดราคาหรือมีปัจจัยที่มีผลหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งรบกวนสิ่งก่อกวนเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้บุ้งขายสินค้าตรงนั้นได้ดีหรือไม่ดีคือมันจะต้องมีการคำนวณค่าอิทธิพลตัวเนี้ยนี่ค่าอิทธิพลตัวเนี้ยเราเรียกว่าค่าความยืดหยุ่นมีไงจ๊ะยากใช่ไหมมันไม่ยากแต่ใช้หลักการทำความเข้าใจแค่นั้นแหละจริงๆมันเหมือนที่บุ้งยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้ไงคะที่ว่าบุ้งเห็นตัวอย่างธุรกิจใช่ไหมคะว่าพอเหมือนธุรกิจเขาเริ่มดีขึ้นพอเขาขึ้นราคาใช่ป่ะนี่ไงตอนแรกบุ้งบอกว่าเขาตั้งราคาต่ำใช่ถูกไหมแล้วก็คนเข้าร้านเขาเยอะถูกไหมคะเยอะมากทีเนี้ยพอเขาขึ้นราคากลับกลายเป็นว่าลูกค้าหายหมดเลยอันเนี้ยเขาคงลืมที่จะคำนวณว่าเวลาเขาขึ้นราคาเท่านี้กี่บาทยอดขายเขาจะลดลงเท่าไหร่นั่นสิคะอันนี้ไงต้องฝากไว้ไงที่อาจารย์แนะย้ำไงไม่ใช่ว่าคุณขึ้นราคาแล้วคุณจะแบบปริมาณคนอาจจะซื้อน้อยลงพอคูณบวกลบคูณเข้าไปแล้วกับประกายเป็นโอ้โหคือมันจะเกี่ยวข้องกับรายรับไปเลยรายรับน้อยลงมาจากอะไรพี่ทำไงอ่ะรายรับบุ้งรายรับอ่ะสมมติว่าบุ้งเป็นแม่ค้าขายกาแฟมีแก้วน้ำอยู่2แก้วแก้วละ20บาทอาจารย์จะซื้อบุ้งแก้วนึงบุ้งได้ตังค์กี่บาท20เกิดจากอะไร20อ่ะเกิดจากอาจารย์จิ๊บซื้อไปกี่แก้ว1แก้วแล้วแก้วละ20ในทางเศรษฐศาสตร์มันก็ใช้สัญลักษณ์ว่าแก้วละก็เป็น P เป็นราคาเป็นราคาขายเป็นราคาขายแก้วละ20บาทอันนี้ซื้อ1แก้วก็เป็นในทางเศรษฐศาสตร์ก็ใช้สัญลักษณ์ Q ก็เกิดแล้วรายรับที่อาจารย์แนนถามก็คือปริมาณการขายปริมาณการขายก็คือ P คูณ Q ก็เลยเท่ากับ20บาทถ้าอาจารย์ซื้อบุ้ง2แก้วบุ้งได้รายรับเท่าไหร่คะ40บาทค่ะเกิดจาก P คูณ Q ก็คือ P ราคาขายเป็นคูณ2เราก็จะได้นั่นแหละเนี่ยนี่คือรายรับทีนี้อย่างที่คุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยว่าการเพิ่มลดราคาเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทุกตัวสินค้าค่ะถ้าบุ้งอยากขายของมากขึ้นนะคะโดยคาดหวังว่าเราจะมีรายรับมากขึ้นคือขายมากขึ้นตามธรรมชาติเราก็ต้องได้รายรับมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ว่าในบางตัวสินค้าการลดราคาไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะซื้อเพิ่มขึ้นจริงค่ะนั่นก็คือสามารถสรุปต่อได้ว่าการลดราคาไม่ได้หมายความว่าบุ้งจะได้รายรับเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะก็ต้องคำนึงว่าสินค้าตัวเองเป็นยังไงใช่ก็ต้องกลับมาดูที่ค่าอิทธิพลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อว่าค่าอิทธิพลเนี้ยที่เราเรียกว่าค่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันหามาจากอะไรมันมีความหมายว่าอะไรค่ะนะคะมีความหมายอ่ะเอาความหมายก่อนพี่จิ๊บดูความหมายนะคะดูกราฟหน่อยนะคะเศรษฐศาสตร์นี่เหมือนจะยากเลยอะค่ะมันไม่ยากถ้าเข้าใจแต่เข้าใจแล้วบุ้งทำธุรกิจความเสี่ยงน้อยใช่ไหมคะคือความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงที่จะเจ๊งน้อยลงดูนะคะว่าในภาพนี้เป็นสูตรในการคำนวณนะคะหรือเป็นความหมายก็ได้ความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยก็คือดูว่าค่าอิทธิพลของราคามีผลต่อความต้องการซื้อมากหรือน้อยแต่ทีนี้คำว่ามากหรือน้อยเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสูตร
พราะฉะนั้นบุ้งจะสามารถคำนวณออกมาได้ว่าไอ้มากเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอ้น้อยเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่สูตรของมันเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อหารด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาความต้องการซื้อกับราคาใช่คือตัวที่ใช้เทียบอ่ะจะเป็นตัวที่ถูกหารก็คือราคาทำไมพี่ถึงบอกว่าให้สังเกตที่ราคาเพราะว่าความยืดหยุ่นมันไม่ได้มีแต่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ราคาเพียงอย่างเดียวมันยังมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ค่ะที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าปัจจัยที่มีผลจ้ะมันยังมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชิ้นอื่นอีกด้วยแต่ว่าวันนี้เอาแค่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาที่มันมีผลเวลาจะเพิ่ม 50% ค่ะเดี๋ยวถ้าจะเอาทั้งหมดต้องไปลงทะเบียนเรียนหนูขอมาสรุปกับพี่ทั้งสอนเลยดีกว่าสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบสรุปนะคะมุ่งก็ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของราคามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้ออ่ะถ้าดูจากรูปนะคะสมมติว่ากำหนดให้การเปลี่ยนแปลงของราคาเท่ากับ 10% ค่ะคือราคาเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ได้จะเพิ่มจะลดยังไงก็ได้นะก็คือ 10% ความต้องการซื้อก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม 5% ค่ะอย่าลืมนะต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะเส้นของดีมานด์เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ก็คือถ้าลดราคาความต้องการซื้อทีนี้สังเกตว่าค่าของความยืดหยุ่นจะติดค่าลบใช่ค่ะจะติดค่าลบเห็นไหมคะค่ะจะติดลบอันเนื่องมาจากว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงผกผันหรือเชิงตรงกันข้ามของราคากับความต้องการซื้อค่ามันก็เลยติดลบถ้าบุ้งไม่เชื่อบุ้งก็ลองคำนวณดูก็ได้สมมติว่าราคาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงลดลงจาก10บาทเป็น5บาทค่ะอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือลดลงปริมาณถ้าราคาลดปริมาณก็ต้องเพิ่มใช่ไหมใช่มันก็ต้องเพิ่มเป็น จากเดิมเนี่ยซื้อ20หน่วยเพิ่มเป็น40นะคะถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยค่าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยค่ะพอหารกับออกมาเนี่ยมันจะมีค่าติดลบถ้ามันไม่ติดลบเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยเราคำนวณผิดหรือเปล่าเพราะมันจะกลายเป็นความยืดหยุ่นของอุปทานไปราคากลายเป็นอุปทานเมื่อกี้เราพูดเรื่องอุปทานไปแล้วเพราะว่ามันจะตรงข้ามกับอุปสงค์นะคะถ้าเป็นอุปทานเนี่ยผู้ขายผู้ผลิตเวลาอยากจะขายของเนี่ยพี่จิ๊บอยากขายของตอนไหนตอนราคาเป็นยังไงแพงแพงมันจะตรงกันข้ามแม่ค้าเนาะใช่หัวอกแม่ค้าอุปทานคือหัวอกแม่ค้าพวกชาวสวนก็จะเห็นชัดนะว่าราคาสูงปุ๊บเขาก็อยากขายอยากขายเลยจะขายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของอุปสงค์มีแล้วกฎของอุปทานก็มีเช่นกันกฎของอุปทานก็คือว่าผู้ผลิตก็จะนำสินค้าออกมาขายในปริมาณที่สูงๆตอนช่วงที่ราคาแพงๆนั่นเองนะคะ